ผมว่ามันน่ารักคือมันธรรมชาติมันสบายๆแต่ว่ามันมีกลิ่นไอความเป็นนิวยอร์กเกอร์อยู่ในนั้นด้วยครับเออจริงๆภาพพรีเวดดิ้งนี่ถูกใจเราทั้งคู่ไหมครับภาพเอาจริงสำหรับผมนะยังไงก็ได้อะเออขอให้มีเขาอยู่ในรูปด้วยแฮปปี้แล้วครับเออยังเกิดว่าไงบ้างครับเขาไม่คือเขากับช่างภาพช่างภาพแต่ชื่อน้องไอซ์เขาไอซ์จะไปถ่ายภาพอยู่ที่นู่นเป็นคนไทยที่นู่นแล้วโยเขาไปตามงานเขาแล้วชอบแล้วเขาก็เป็นจะแบบจะส่งภาพกลับไปกลับมาตลอดแล้วก็แบบว่ามีการแก้มีการรีทัชนู่นนี้จนตอนนี้ทั้งเซตน่ะเป๊ะหมดแล้วแสดงว่าผ่านกระบวนการของโยคนเดียวเลยตอนนี้ถูกเพียงคือตามใจอย่างเดียวจ่ายตังค์อย่างเดียวประมาณเนี่ยทำงานวันนี้ก็จ่ายตังค์กระเป๋าเป็นไงบ้างครับใช้กระเป๋าเบาไหมคะเบาเลยครับเบาชิบเป่งเลยครับเพราะว่าที่โรงแรมที่แกรนด์แฮตแอลวันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากครับเพราะฉะนั้นเราอันน่ะเราก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดเพราะรู้ว่าวันนั้นคนรักเรามาเข้ามาพร้อมซองทุกอย่างก็ตีตื้นหมดอ่ะแต่ณตอนเนี้ยมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคเข้าใจครับไม่เป็นไรเขารู้4 ล้านไปแล้วใช่ไหมประมาณนั้นก็คือนั่นคือตัวเลขที่เขาวางไว้คร่าวๆคร่าวๆนะเดี๋ยวเหลืออีกเดือนกว่านะมันจะมีหลายอย่างต้องบวกเข้าไปก็เป็นไงเป็นกันแล้วจริงๆจริงๆมันไม่ได้เกินงบที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับคือเราทำใจไว้อยู่แล้วส่วนหนึ่งว่าทำใจไว้อยู่แล้วทำใจไว้อยู่แล้วครับคืออะไรที่เขาอยากคือมันไม่ได้อะไรหวือหวามากเลยนะแต่ถ้าอะไรที่เขาอยากได้อะไรที่ควรจะให้กับแขกอาหารที่ต้องอร่อยเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องดีสถานที่ต้องสวยนั่นคือสิ่งที่แขกควรจะได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่มาที่จะจ่ายและโยก็ได้ทีมทำเวดดิ้งที่สำหรับผมนะผมว่าเก่งอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยตอนนี้ 100% เลยเนี่ยมาอะไรอ่ะ 100% ไม่รู้ไปถามเขาผมไม่รู้แต่ไม่ไม่เราก็รู้ว่าเขาโอเคเขาเลือกผ้าอย่างนี้เลือกโครงอย่างนี้แต่เท่าที่เห็นในรูปมันน่าจะอลังการอยู่เขามีเครียดหรือว่าแบบมีภาวะแบบกดดันหรือเครียดแล้วมาปรึกษาเรามาระบายไม่เขาไม่ค่อยปรึกษาแต่ว่าเวลาเห็นเขายืนนั่งอยู่หน้าคอมแล้วหน้าก็เป็นตูดอย่างเงี้ยอ่ะโอเคแล้วก็รู้คือเขาพยายามลิสต์ชื่อแขกคือของเขาไม่เท่าไหร่ไอ้ของเราเนี่ยเยอะแล้วเราเนี่ยเอาจริงนะพูดจริงผู้ชายด้วยกันที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะรู้ไม่ชอบไม่อยากยุ่งไม่อยากไปนั่งเขียนไม่ต้องอยากมาหาที่อยู่ชื่อไม่อยากทำเลยแต่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ตามสไตล์ผู้ชายขอไฟลนตูดนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้เขาทำไปก่อนไม่สงสารเขาหรอครับไม่ใช่คืองานใหญ่งานเหนื่อยอะทีมวีดดิ้งเขาทำอยู่แล้วมาช่วยอยู่แล้วเก็ตไหมแต่นี่ก็คือลิสต์รายชื่อของคนสำคัญของเราด้วยนะไม่ใช่ของเขาของเราด้วยแต่เราขี้เกียจเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวค่อยทำไมทำยังไงทีมงานทำไมอยากรู้ทีมมันต้องมีทีมด้วยเหรอวะต้องมีคอนเซ็ปต์อ๋อขอโทษต้องบอกโอเค3-4คอนเซ็ปต์คือ Mirror of Our Soul คือวันนั้นน่ะวันนั้นเป็นวันที่ผมเลือก0202ถ้าคุณเอากระจกไปวางตรงกลางปั๊บเนี่ยกลายเป็น2020ทันทีมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันก็เลยตั้งเป็นว่า Mirror of Our Soul ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะแต่งในวันที่0302เชิญก๊อปปี้ได้เลยนะครับแต่ของผมอันดับ1คิดเองใช่มั้ยฮะใช่คิดเองเพราะเพราะฉะนั้นไอ้รูปที่นิวยอร์กก็เห็นว่าทุกอย่างมันจะเป็นบางอันนะจะเป็นมิลเลอร์จะเป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันเชื่อมต่อกันใช่แต่งงานหรือยังเขาไปบอกไปไม่เขามี4 หรือ 6ชุดน่ะแต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ทั้งหมดก็คือมีคนสนิทเพื่อนเขาเจ้าของชุดทั้งหมดแต่ชุดของผมอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณเขาเขาซื้อให้ทอมฟอร์ดโคตรแพงเลยครับไม่เช่าเลยชุดเดียวเลยตัดหรือว่าไงฮะแพงชิบหายไปด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรอันเนี้ยเขาจะเก็บตังค์ซื้อให้เออแล้วเขาก็รูดบัตรเลยแล้วถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ให้เราผมไม่คิดแล้วโอ้ยชุดนี้300,000เอาแล้วว่าชุดเนี้ยใส่ทำพิธีกรได้อีกหลายสิบพอแล้วมีการคำนวณแบ่งตัดทอนผมคิดแล้วว่าเดี๋ยวผมทำอีก10 งานก็คุ้มแล้วจบแล้วงานเกิดผ่านมาครับผมใช่ไงฉลองที่ไหนครับบอกได้เลยว่าวันเกิดที่16 ธันวาวันนี้วันที่18 ธันวายังแฮงอยู่เลยครับ